สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะเพิ่งผ่านพ้นช่วงวันเด็กไปวันนี้วุ้นเลยอยากเอาใจเด็กแล้วก็ผู้ปกครองกันนิดนึงดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะวุ้นพามาที่ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กระดับพรีเมียมกลางกรุงเลยนะคะซึ่งที่นี่เขาจะมีการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆนั่นเองโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะพลาดไม่ได้เลยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงใยในสุขภาพของเด็กๆค่ะและตอนนี้วุ้นก็อยู่ที่นี่แล้วอิชิเบบี้เซ็นเตอร์เดี๋ยวตามวุ้นเข้าไปข้างในเลยค่ะช่วง108 Variety คุณมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณมินนะคะเจ้าของที่นี่ค่ะอิชิเบบี้เซ็นเตอร์นั่นเองถามก่อนเลยแล้วกันนะคะที่นี่จริงๆแล้วก็มีแบบว่าคนมาเยอะแยะมากมายเลยจุดเริ่มต้นดีกว่าที่จะทำอิชิเบบี้เซ็นเตอร์คืออะไรจ๊ะก็มีลูกอะค่ะพอมีลูกปุ๊บจริงๆแรกสุดเลยตรงนี้มันจะเป็น Luxury Complex คือเป็นแบบศูนย์รวมแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็พอมีลูกปุ๊บก็เลยแบบเบนเข็มเลยเพราะว่าเราหาที่เรียนว่ายน้ำที่มันแบบปลอดภัยมากๆสะอาดมากๆให้ลูกอะไม่ได้ยังไม่ถูกใจเราอะไรแบบนี้ก็เลยเปิดเองเลยนี่ดีอะแต่ได้ข่าวมาว่าที่นี่นะคะแม่ๆเซเลบริตี้คุณแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เป็นดาราเนี่ยก็จะมักจะมาที่นี่เยอะมากๆเลยมีใครบ้างอ่ะมีพี่นานาแล้วก็มีพี่พอล่าค่ะมีพี่เอพรทิพย์มีพี่บีปิติพัฒน์อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ที่นี่จริงๆเดี๋ยวมีของคริสด้วยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูแอบโปรโมทให้เพื่อนนิดนึงน่ารักมากแต่ว่าจะบอกว่าที่นี่ถามถึงการตกแต่งดีกว่าพอเข้ามาก็รู้สึกแบบว่าสบายๆเนอะแบบว่าสีฟ้าอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ไหนคะจริงๆเป็นความตั้งใจเลยที่เลือกขาวกับฟ้าเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่ไม่มีโทนของสีร้อนนะคะคือเด็กเข้ามาเขาจะรู้สึกสบายตาแม้กระทั่งใช่แม้กระทั่งผู้ปกครองเข้ามาก็จะเย็นๆสบายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากๆเลยนะที่นี่แต่ว่าอยากรู้แล้วว่าแต่ละโซนนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้มินพาดูได้ไหมได้ยินดีค่ะเอาที่ไหนก่อนดีเอาสระว่ายน้ำก่อนเลยนี่ไกลๆไกลๆไปเลยค่ะนี่ไงสระว่ายน้ำอุ๊ยเด็กกำลังว่ายอยู่เลยใช่ค่ะก็ความแตกต่างของสระน้ำที่นี่นะที่บุญที่ไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะว่าน้ำใสมากน้ำจะสะอาดมากคือมินจะคอนเซิร์นมากเรื่องความสะอาดเพราะว่าลูกเราอ่ะเล่นทุกวันไงลูกเรานะเราก็ต้องดูแลลูกของเราด้วยแล้วก็ลูกของคนอื่นก็ต้องปลอดภัยด้วยเฮ้ยแต่ดูปลอดภัยมากเพราะว่าอย่างเด็กคนนึงเนี่ยมีครูดูแลถึง2คนเนาะแล้วก็แบบไม่ต้องกลัวเลยว่าน้องจะมีคนถ่ายรูปเป็นเซเลบริตี้นะจ๊ะมีคุณครู1คนเอ้ยน่ารักด้วยนะครูพี่เลี้ยง1คนช่างภาพ1คนช่างวิดีโออีก1มีวิดีโอด้วยอ่ะเต็มที่ไปเลยนี่คือโซนแรกเท่านั้นเองน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวไปชั้น2กันดีกว่าได้ไปค่ะตามมาเลยค่ะอะไรบ้างอ่ะอุ๊ยตรงนั้นดีกว่านวดค่ะเป็นนวดเด็กนี่อิชิใช่ไหมลูกชายใช่ค่ะลูกชายน่ารักอ่ะขอไปนั่งด้วยได้ค่ะเขาไม่กลัวเรานะอุ๊ยดูดิอิชิเก๋จังเลยอ่ะจะเป็น therapist ที่เขาspecialize ทางด้านการนวดเด็กโดยเฉพาะนะคะการนวดเด็กก็จะช่วยเรื่องเลือดลมไหลเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเด็กที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนวดเสร็จกลับไปก็จะถ่ายจะปลดจะลงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบผู้ใหญ่แหละที่การนวดมันช่วยแบบว่ารักษาโรคบ้างช่วยให้ผ่อนคลายบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ดูมีความสุขนะเราจะดีกับเด็กเพราะว่าเวลาเด็กที่เขาซนกำลังเดินกำลังคานเนี่ยบางทีเขาปวดบางทีเขาก็จะปวดเพราะว่าแล้วเขาบอกไม่ได้อะว่าเขาก็จะร้องงองแงงหงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่นี่เขาน่าจะชอบนะเขาดูสบายมากเลยอาจจะทำให้น้องแบบแม่อยู่นี่เห็นแม่คิดถึงแม่ทำงานก่อนนะคะอุ้มได้อุ้มได้ทำงานก่อนนะคะเออแล้วอย่างนี้คือนวดใช้เวลานานเท่าไหร่ต่อคนอะประมาณ30 นาทีถึง40 นาทีแล้วแต่อายุเด็กอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจักกุซี่เลยก็เป็นการแอพพลายเอาจากอ่างจากกุซี่มาใช้นะคะสอนเบสิกการว่ายน้ำทุกอย่างเหมือนข้างล่างเมื่อกี้แต่ว่าจะให้เด็กเล็กหน่อยใช่ค่ะคอนดิชันน้ำก็คือจะเป็นน้ำแบบดื่มได้อ๋อเหรอนี่คือปลอดภัยเลยใช่ดื่มได้เลยแบบน้ำที่สะอาดมากจริงๆใช่ค่ะอันนี้เขาจะสอนยังไงบ้างคะสอนเบสิกทุกอย่างเหมือน survival skill สอนทุกอย่างเหมือนข้างล่างค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบน้ำสะอาดแล้วก็เป็นที่เล็กกว่าสำหรับเด็กที่แบบเด็กมากๆเพิ่งเกิดไม่นานใช่ค่ะที่นี่รับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะอุ้ยแรกเกิดก็สามารถลงน้ำแบบนี้ได้เลยปลอดภัยมากโอเคก็เนี่ยสะอาดกว่าน้ำก๊อกที่อาบให้ลูกที่บ้านก็น้ำดื่มกินได้ก็คงสะอาดมากแหละใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็ว้าวจะมีแบบเซนเซชันต่างๆ
น้าลงไปแช่ไม่กลัวน้ำอย่างเงี้ยคือว่าเด็กเขาไม่เคยได้ยินเสียงบุ้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 งตลอดอย่างเงี้ยค่ะการทำแบบนี้ก็จะทำให้เขารีแลกเนาะรีแลกหลังจากนวดหรือว่าก่อนนวดดีเนี่ยก่อนนวดค่ะก่อนปุ๊บแล้วค่อยลงนวดเด็กที่นวดนี่ก็ต้องตัดเด็กมากมากก็นวดได้ใช่ค่ะโอ้โหห้องนี้สีสันมากๆเลยอ่ะใช่ค่ะสำหรับเด็กที่ต้องการมาปล่อยพลังโอ้ยสนุกอ่ะคือเด็กเล็กๆป่ะหรือว่าต้องโตก่อนพอแบบต้องยืนแข่งได้ก่อนแล้วเขาสอนอะไรอ่ะในห้องเนี้ยก็สอนการเบสิกการเตะต่อยหมัดฮุกอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยแสดงว่าเดี๋ยวจะเก่งกว่าเราแล้วนะเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่งมาฮิตพวกแบบบ็อกซิ่งอะไรอย่างงี้ตอนแบบว่าสมัยนี้เองเนาะแต่พี่วุ้นรู้ไหมว่ามันดียังไงเด็กส่วนมากเนี่ยมันจะมีเคยได้ยินคำว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ปะคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยก็คือพวกมัสเซิลที่เราเห็นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คืออยู่พวกตามมือต่างๆของเขาซึ่งถ้ามัดเล็กพวกนี้มันไม่แข็งแรงอะเวลาเด็กไปเรียนที่โรงเรียนอะเขียนหนังสือจะไม่ทันเพื่อนการต่อยมวยคือกำมือเพื่อให้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาเด็กที่มาเรียนที่นี่นี่ต้องแบบว่าออกไปแบบว่าฉันเพอร์เฟกต์แล้วทั้งร่างกายทั้งสมองทั้งทุกอย่างเลยเพราะว่าสอนตั้งแต่เล็กมากๆจริงๆคือฝึกทั้งกล้ามเนื้อฝึกสมองอะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นห้องออกกำลังกายได้ไหมได้ก็เป็นห้องออกกำลังกายห้องแบบปล่อยพลังห้องปล่อยพลังคือกลับบ้านไปแม่สบายเพราะว่าลูกนอนรับลูกเหนื่อยขอนอนก่อนไปห้องต่อไปบ้างดีกว่าได้ค่ะมีไหมป่ะมีค่ะเชิญห้องนี้ไม่น่าจะใช่ฝีมือของผู้ใหญ่ของเด็กๆค่ะเป็นผลงานของเด็กๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอาร์ตคลาสของครูคริสค่ะคริสหอวังเหรอจ๊ะใช่อันนี้ชื่อว่าอะไรเขาบอกว่ามันมีชื่อสตูดิโอชื่อว่า Happy Studio Happy Studio เข้ามาก็จะมีความสุขเงี้ยหรอใช่ค่ะจริงๆห้องนี้ก็เป็นห้องที่แบบสอนการเรียนรู้ของเด็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องก็คือเนี่ยค่ะเขาจะให้เด็กมีจินตนาการศิลปะ For example วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตัวพีนะคะอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะทำอะไรออกมาเป็นออกมาจินตนาการของเขาแหละแล้วก็ข้างบนก็จะมีอีกห้องนึงของคริสโอ้โหใหญ่มากเด็กเข้ามานี่ก็จะต้องมาเป็นนักเต้นเหมือนครูคริสแน่เลยเนาะแดนซิ่งมีหลายอย่างค่ะมีแบบบัลเล่มีแจ๊สมีแต่โปรแกรมที่ดีที่สุดคริสคือ Creative Dancing อ๋อเต้นตั้งแต่กี่ขวบเต้นตั้งแต่3ขวบจริงเหรอพี่วุ้นมันดีมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสมมติเวลาเด็กยิ่งโตขึ้นไปอ่ะมันยิ่งเหมือนแบบเราจะเชฟเขาบอกว่าอันนี้โต๊ะอันนี้เก้าอี้แต่คริสอาจจะบอกว่าไม่ใช่ในห้องนี้คือให้เขาได้ใช้จินตนาการว่าอันนี้คืออะไรโต๊ะอาจจะเป็นรูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเกาะเองแล้วข้างล่างเป็นน้ำหมดเลยนะก็แล้วแต่เด็กจะทำยังไงกับผืนน้ำโตขึ้นต้องเป็นดาราเหมือนคริสแน่เลยแบบว่าคือให้เด็กแบบเหมือนเรียนรู้เร็วอ่ะหรือแล้วก็มีจินตนาการที่แบบเป็นครีเอทีฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออห้องใหญ่มากๆเลยอ่ะมีอันนี้ด้วยก็คือเป็นเกมที่เขาจะแบบทำให้เด็กแบบเหมือนมาสนุกกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กช่วงนี้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนจริงจังป่ะใช่ค่ะเข้ายังอ่ะก็สอนพัฒนาการถ้า3ขวบยังบางคนเข้าแล้วบางคนยังไม่เข้าแล้วก็มาเรียนที่นี่ก่อนก็ได้เนาะใช่ค่ะยังไม่หมดนะคะอีกห้องนึงสุดท้ายเด็ดมากๆเลยอันนี้แบบผู้ใหญ่ต้องอิจฉาเดี๋ยวไปดูกันเลยห้องอะไรนั่นไงไม่ได้เล่นสนุกนะเฮ้ยผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเผื่อแบบว่าพ่อหรือแม่ชอบตีกอล์ฟแล้วมากับลูกอะไรอย่างเงี้ยคือโซนนี้คืออะไรคะโซนนี้คือโซนไดกอล์ฟสำหรับเด็กนะคะเพื่อฝึกสมาธิไม่ลงเพื่อฝึกสมาธิว่าอาการกำหนดระยะจากตรงนี้ไปตรงนั้นน้องจะต้องออกแรงมือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่หนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันใช่ค่ะเขาไหวไหมจริงๆอ่ะตั้งใจจะให้มันหนักเพราะว่าไม่งั้นนะเด็กจะไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นไปชอบตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นจริงๆมันเป็นกิจกรรมบอนดิ้งของคุณพ่อมากเลยนะเพราะคุณพ่อที่ชอบตีกอล์ฟอ่ะจะมาสอนลูกที่นี่ อย่างพี่นีนาพี่แบงค์มาสอนลูกที่นี่ที่นี่เหรอใช่ให้เด็กขนาดนี้ต้องเรียนตีกอล์ฟแล้วนะแต่ว่ามันสนุกนะแล้วเราว่าเด็กน่าจะชอบอะไรที่แบบคือกีฬาของเด็กมันมีแบบว่ายน้ำอะไรแค่นี้เองอ่ะแต่กีฬากอล์ฟถือว่าแบบที่มีการสอนแบบนี้มันหายากมากถ้าแม่ที่มีลูกอยากจะมาเรียนที่นี่ที่นี่อยู่ที่ทองหล่อ15นะคะตรงเข้ามาสุดซอยเลยตึกอยู่ขวามือ4ชั้นเห็นชัดเจน
วันนี้ก็ได้เห็นแล้วสำหรับกิจกรรมแล้วก็บรรยากาศของที่นี่นะคะได้เห็นแบบว่าลูกสมัยนี้นี่แบบว่าการพัฒนาการนี่มันแบบเร็วเหมือนกันเนอะสำคัญแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากๆสำหรับที่นี่นะคะยังไงคุณแม่ยุคใหม่คนไหนสนใจก็มาได้ที่นี่ค่ะอิชิเบบี้เซ็นเตอร์นั่นเองวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมินมากๆเลยที่มาแบบแนะนำนะคะกิจกรรมใหม่ๆให้กับเด็กๆแล้วก็คุณแม่ในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ